เฮ้ยยืนตัวแข็งๆมึงจะห่อตัวอย่างนี้ทำไมเกรงเกรงสวัสดีเหมือนไหวเหมือนเล็กเหมือนสอสอไหวชาวบ้านนี่มันสวัสดีตรงนี้สวัสดีไงสวัสดีสามสองหนึ่งสวัสดีครับผมอานันท์ครับนักประกาศAwakeครับก็จะมานำเสนอตัวละครตัวนี้ก็ขอเล่าโลกที่ตัวละครอยู่ก่อนตัวละครตัวนี้จะอยู่ในโลกที่ค่อนข้างมีอากาศเย็นเหมือนป่าไซบีเรียรัสเซียประมาณนั้นก็เลยต้องใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างเป็นยุ่งค่อนข้างหนามีพวกเธอสวนสัตว์เป็นตัวละครที่อยู่ในชนเผ่าพวกนี้ชนเผ่าเขามีอะไรแต่ว่าพวกชอบล่าสัตว์โลกนี้จะค่อนข้างเกือบค่อนข้างไปแฟนตาซีหน่อยเขามีเวทมนต์มีสัตว์ประหลาดอยู่ด้วยก็ตัวนางเอกน่าจะเรียกนางเอกคนผู้หญิงชื่อเฟรีได้มาจากชื่อหมาป่าในตำนานของกรีกและพวกนี้เป็นริวนั่นนะฮะก็คอนเซ็ปต์คร่าวๆก็จะมาจากชุดเอสกิโมพวกนี้นี่ไม่ใช่อาการไม่ใช่ไม่ใช่พวกนี้ฮะเอสกิโมผสมกับชุดในพรานนั่นแหละครับนั่นแหละชุดในพรานประมาณนี้แล้วก็ได้หมวกส่วนหมวกก็จะได้หมาป่ามาเป็นหมาป่าขาวประมาณนั้นใช่ครับมาตาขาตัวนี้ก็จะมีเรื่องอาวุธก็จะได้มาจากเป็นมีดคอมแบทกับขวานคอมแบทเหมือนกันมีดคอมแบทกับมีดแต่ก็มีนี่เราขวานละขวานก็ผสมกันฮะผสมกันกลายเป็นช่วงนี้เป็นขวานช่วงนี้เป็นมีดได้แล้วก็ร้อยกัดแล้วมีพวกแท็กทูซอยสามอยู่มาจากตัวสอนตรงนี้เอามามันเป็นเอาภาพออกเสียงผสมกันนะคือตัวนี้ตัวหมานะกับตัวนี้ตัวนี้มารวมกันกลายเป็นอ่านว่าหมาป่าแล้วฮะหมาป่าอ่านเป็นคำไทยเลยใช่ไหมครับก็ทางนี้อ่านว่าหมาหมาป่าก็เรียกหมาผสมกันมั่วออกสรุปโอ้โหพูดทำไมเนี่ยสมกันตามหลักภาษาเออมาใส่หน้าแล้วก็อันนี้เป็นตาจำเผาก็จะมีติดอยู่ตรงนี้นะตรงแขนบางหน้าอกตาจำเผาก็มาจากหินอันนึงหินน้ำเกลียนะหินอันนี้มันจะมีความหมายถึงนักเดินทางเวลาทุกชนเผ่าแถวอเมริกาเหนือเขาเดินทางที่ไหนเขาตั้งหินนี้ไว้เป็นแลนด์มาร์คว่าเคยเดินทางที่นี่เคยตั้งแคมป์ที่นี่นี่หินใหญ่มากเลยนะหินใหญ่มากครับตั้งไงวะอยู่หมู่ชนหลายอย่างดูแล้วจำได้ว่าหินนี้เคยเป็นสัญลักษณ์ของโอลิมปิกฤดูหนาวด้วยอู้รายการข้อมูลหนาแน่นแล้วก็เครื่องแต่งกายก็ตามนั้นแหละแล้วก็จะมีเอากระดูกมาปลายมาใส่ด้วยกระดูกด้วยอ๋อกระดูกมาป่าเอามาใส่ให้เครื่องให้เป็นประดับตัวละครให้เน้นถึงความเป็นหมาป่ามากขึ้นประมาณนั้นมีตัวนี้โอเคครับแล้วก็เล่าประวัติตัวละครเนี่ยนิดนึงได้เหลือเวลา1นาทีตัวละครตัวนี้แต่ว่าพ่อของเขาเคยไปนำทัพเนี่ยต่อสู้กับเผ่าอื่นแต่ว่าแพ้ก็เลยโดนในประเทศตัวนี้ก็เลยอยากจะกู้ชื่อเสียงให้พ่อประมาณนั้นก็แล้วก็พูดถึงพลังของตัวนี้พลังก็คือที่ดินแดนนี้มีเวทมนต์จากหิมะเวทมนต์จากหิมะก็คือเขาเชื่อว่าหิมะเนี่ยมาจากบรรพบุรุษที่ตรงเขาศพแล้วเป็นรอยที่บนฟ้าประกาศก็ไปประกาศหิมะเวลาใช้เวทก็ต้องหยิบเลือดตัวเองหยิบเลือดตัวเองมาป้ายหิมะจะได้เป็นเวทมนต์ขึ้นมาก็ใช้ต่อได้ ที่ต้องใช้เลือดเพราะว่ามันสื่อถึงการสืบทอดต่อมานานหิมะก็เป็นของบรรพบุรุษเลือดก็มาจากบรรพบุรุษเหมือนกันการสืบเชื้อสายในเพื่อต้องใช้รวมกันการเป็นเวทมนต์ที่ต้องแอคติ้งนี้ก็เป็นเหมือนคาบดาบคาบมีดไว้แล้วก็เอานิ้วกรีดมีดป้ายหินนะก็ใช้เวทได้ประมาณนั้นนะก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับครับชิดเต็มสองดีมากครับการเล่าเรื่องอะไรเทพพิโรธหรือเปล่าการเล่าเรื่องไม่ใช่จริงๆแต่เป็นเทพพิโรธ
เป็นเรียคือมีการสร้างเวิลด์มาก่อนด้วยนี่ไงแล้วก็หาเรฟเฟอเรนซ์อย่างถ้าอย่างเมื่อกี้มีเรฟเฟอเรนซ์ที่แบบเป็นจอกหรืออะไรเป็นชุดอาจจะเป็นยุคกลางหรือสวิงอะไรเงี้ยเข้ามาช่วยก็อาจจะช่วยได้นะก็อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเขาว่าอันเก่าที่เขาดีไซน์มาแล้วแล้วก็มาดีไซน์ไปยุคใหม่ในที่โมกับในพานเนี่ยมีการเอามาผสมแมทกันจนมันเฮ้ยการเป็นอะไรที่น่าสนใจมีดเนี้ยเอามาผสมกับขวานว่ะมันใช่ว่ะน่าสนใจว่ะอะไรเงี้ยมันรวมกันแล้วกลายเป็นอะไรที่เนี่ยเอกลักษณ์นะอันนี้ก็เป็นเรื่องมากเลยกับที่ทำสามตัวก็คือเอาตัวพระเอกตอนนั้นมาดับเป็นผู้หญิงดับเป็นผู้หญิงว่าไม่อยากวาดผู้ชายโอเคดีมากนี่มีชื่ออาวุธด้วยทำชื่อยางด้วยทำเป็นแฟนจุดยืนชัดเจนขนาดนี้มีสัญลักษณ์เป็นริวอยู่ตรงนี้ด้วยสัญลักษณ์เป็นริวทำไมอ่ะก็เหมือนว่าเป็นของที่พ่อให้มาของต่างหน้าทำจากกระดูกหมาป่าอันเดิมเพราะก็เหมือนเดิมในเรื่องเดนใช่ไหมใช่ไหมก็มีการเอามาใช้การใช้เส้นไหมอะไรสุดยอดมากเนี่ยมีมันอันนี้ด้วยอันเนี้ยเห็นไหมตอนแรกพอบอกว่าเป็นแค่สัญลักษณ์แบบของประจำเผ่าอะไรเงี้ยผมว่าธรรมดาแต่ละทุกอันที่มีความหมายของมันผมว่าธรรมดามากเลยนะแต่พอเขาเล่าที่มาแทบจากไอ้เนี่ยเฮ้ยพูดเจ๋งเลยเป็นนักเดินทางเห็นไหมพอมันแบบรู้ที่มาเลยบุ๊กกลายเป็นว่าสร้างความประทับใจในอีกแบบของให้ผู้ฟังได้ให้ผู้ฟังได้รู้ที่มาได้รู้การกันกองได้รู้ทุกอย่างกลายเป็นสุดท้ายกลายเป็นงานที่มีมูลค่าน่าสนใจเนี่ยดูมีน้ำหนักอันเนี้ยบอสเอาไปออกแบบทำเกมได้เลยสบายๆผมมีการใช้หางหมาเลยเนี่ยสุดยอดนะครับอันนี้คือแบบอย่างที่ดีเขาโอบมาทุกวันตั้งแต่วันแรกฟังคำพูดคนดีเลยประมาณนี้ได้ยอดมากอันนี้ละเกินสิบได้แล้ว